คือสภาพความเสียหายที่เกิดจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาเนื่องจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากทำให้กระแสน้ำพัดเอาดินโคลนเข้าท่วมหมู่บ้านและถนนหลายแห่งในพื้นที่ซึ่งหลังจากปริมาณน้ำลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็เหลือทิ้งไว้เพียงแค่ความเสียหายและสภาพดินโคลนเต็มถนนและบ้านเรือนของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลกำมะลาและตำบลเกาะแก้วล่าสุดจังหวัดภูเก็ตนำโดยนายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันทำกิจกรรมวิถีนิ่งเดย์ทำความสะอาดล้างดินโคลนออกจากถนนและบ้านเรือนของประชาชนพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนและเตรียมสำรวจความเสียหายทั้งจังหวัดเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปก็แต่ว่าให้เข้ามาลื้อคนก็ฮะมาลื้อ